นางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์แคลรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าจากการรับฟังความคิดเห็นของชาวนากว่า42จังหวัดทั่วประเทศตลอด3เดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ยังมีปัญหาคือชาวนาไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงทําให้การเพาะปลูกข้าวในสายพันธุ์และปริมาณไม่ตรงกับความต้องการของตลาดรวมไปถึงการดําเนินมาตรการจํานํายุ้งฉางที่ล่าช้าทําให้เกษตร,รกรมีไรายได้ไม่ทันหมุดเวียน ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะต้องเข้าไปดูแลค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีประเด็นเรื่องที่ชาวนาน,นั้นถูกเอาเปรียบเมื่อนํำข้าวไปขายแล้วถูกค่าข้าวอ้างว่าเป็นข้าวคนละสายพันธุ์ทําให้ถูกกดราคาซึ่งปัญหานี้นะคะจะต้องถูกนําไปใช้แก้ปัญหาเพื่อนําไปปรับปรุงแผนงานข้าวครบวงจรแล้วก็จะเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในปี2562ต่อไป นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่กระทบกับวิถีชีวิตของชาวนาไทยในปัจจุบันนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีซึ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนให้มีการนําเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในการผลิตให้มากขึ้นแต่ว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยสําหรับราคาข้าวหอมปัจจุบันนะคะอยู่ที่1 7 5 0 0ถึง20,000บาทต่อตันค่ะส่วนข้าวขาวราคาจะอยู่ที่7,800บาทต่อตัน ก็ตั้งเป้านะคะว่าจะไม่ให้ราคาสูงเกินไปเพราะว่าจะเป็นการกระทบกับผู้ซื้ออยากให้ราคานั้นเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่จะออกมาใหม่โดยมีฝนเป็นปัจจัยสำคัญ ขณะที่ร้อยตำรวจโทจเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ระบุนะคะว่าคู่แข่งข้าวหอมมะลิของไทยก็คือกัมพูชาที่มีความเข้มงวดในการคัดกรองตัวอย่างข้าวป็นจุดแข็งดังนั้นไทยก็ต้องปรับปรุงในส่วนนี้เพื่อที่จะคงคุณภาพการส่งออกและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยราคาส่งออกข้าวไทยตอนนี้อยู่ที่หนึ่ดอลลาร์สหร อยู่ที่1,100ดอลลาร์ต่อตันนะคะสูงกว่ากัมพูชาประมาณ100ถึง150ดอลลาร์นอกจากนี้ค่ะปีนี้ข้าวหอมของไทยส่งออกประมาณ8 9 0ถึง9แสนตันนะคะลดลงประมาณ20%โดยประเมินการส่งออกส่งออกปีหน้านะคะเอาไว้ที่ประมาณ10ล้านตัน,นะคะ่ะ